ก็เป็นข้าวต้มมัดที่หนูจุ่มได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับนุจุมอีกแล้วนะคะนุจุมจากช่องจีเจอินเดอะยูเคค่ะถ้าเผื่อใครเพิ่งเข้ามานะคะและยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามให้นุจุมหน่อยนะคะวันนี้นะคะนุจุมจะพาหลายๆคนนะคะทำข้าวต้มมัดข้าวต้มผัดนะคะเอ๊ะยังไงเนี่ยไม่รู้ว่ามัดหรือมันผัดเป็นข้าวต้มผัดแต่เราเอามันไปมัดอีกทีนะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยละกันนะคะว่าหนูจุ๋มจะทำยังไงบ้างนะคะเพราะว่าวิธีการทำอะไรต่างๆมันอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่เราทำเมืองไทยนะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศเนาะแล้วก็เขาเรียกอะไรอะอุปกรณ์หรือว่าอะไรต่างๆบางทีมันก็หาลำบากเหมือนกันเราก็ต้องใช้แบบอะไรที่มันพอจะมีในบ้านหรือว่าอะไรตามมีตามเกิดอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าหนูจุ๋มจะทำไงกันบ้างนะคะหนูจุ๋มก็เทออกมานะคะพอประมาณนะก็แล้วแต่ว่าเราอยากได้น้อยได้มากหนูจุ๋มก็ไม่มีสูตรนะทุกคนอ่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวหนูจุ๋มแช่นะคะแช่ข้าวเหนียวนะคะหนูจุ๋มจะแช่ไว้ข้ามคืนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปหุงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ขอให้นะคะข้าวเหนียวนะคะนอนนิ่งๆนอนเย็นๆนะคะในกะละมังแล้วก็น้ำเย็นๆก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันค่ะเอาโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่านะคะส่วนอุปกรณ์นะคะก็นะมีประมาณนี้นะคะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะคะก็มีข้าวเหนียวที่หนูจุ๋มนะคะแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะแล้วก็มีกะทินะคะมีเกลือนะคะมีเกลือเราจะใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้ไม่แบบจำเป็นต้องแบบมียี่ห้อนะเกลือกะทิก็เหมือนกันนะคะอ่ะปิดไว้ก่อนปิดแบรนด์เขาไว้ก่อนนะคะแล้วก็มีน้ำตาลนะคะมีกล้วยนะคะมีเชือกนะคะไว้มัดเนาะแล้วก็มีกระดาษนะคะนี่เป็นกระดาษเวลาแบบเราอบพวกคุกกี้อะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่มันไม่มีใบตองนะหนูถึงก็เลยต้องใช้กระดาษไขนะคะที่อบคุกกี้มาไว้ห่อแทนนะแต่ว่าหนูจุ๋มก็จะตัดประมาณอย่างนี้เนาะเพราะว่าแบบให้มันห่อได้นะทุกคนตัดสวยตัดไม่สวยไงก็ไม่ว่ากันเนาะเอาแบบว่าอะไรก็ได้ที่มันห่อได้นะทุกคนนะอันนี้นะคะเป็นข้าวที่หนูจุ๋มแช่ไว้ข้ามคืนนะคะแช่ไว้หนึ่งคืนเนาะเป็นข้าวเหนียวนะคะแช่ไว้เดี๋ยวหนูจุ๋มจะนึ่งก่อนนะแต่ว่าสูตรของหนูจุ๋มเนี่ยหนูจุ๋มจะไม่นะคะไม่ผัดไปเลยนะจะนึ่งข้าวก่อนนะแล้วค่อยผัดนะเพราะว่าถ้าแบบว่าผัดเลยเนี่ยแล้วไปนึ่งทีหลังเนี่ยมันใช้เวลาในการสุกค่อนข้างนานนะก็เลยบอกว่าแช่น้ำก่อนแช่น้ำข้ามคืนแช่ข้าวแช่ข้าวเหนียวข้ามคืนนะแล้วก็เอาไปนึ่งก่อนนะทุกคนนะอารมณ์แบบคล้ายๆทำข้าวเหนียวมะม่วงเลยนะทุกคนนะปิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวคนดูก่อนนะว่ามันสุกบ้างหรือเปล่าคือไม่จำเป็นต้องแบบให้มันสุกมากก็ได้นะอุ้ยตายละควันหมอกละควันนะเดี๋ยวเอาทัพพีคนแป๊บหนึ่งนะทุกคนข้างบนมันก็สุกแล้วนะใสๆนะแบบนี้คือใช้ได้อยู่สุกๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปผัดอีกแต่ว่าข้างล่างนี่มันยังเนี่ยมันยังเป็นไอ้นี่อยู่เลยเดี๋ยวเราต้องนึ่งต่ออีกสักหน่อยนะนึ่งต่ออีกสักหน่อยนะเพราะว่าจะได้ลดเวลาในการแบบในการกินด้วยอ่ะเพราะว่าหลายๆอันอ่ะเวลาเขาทำนะเขาก็จะผัดเลยเอาแบบข้าวนะไปผัดเลยนะผัดเสร็จห่อเสร็จแล้วก็หุงนะแต่ตอนหุงเนี่ยไอตอนนึ่งเนี่ยตอนจะกินเนี่ยมันนานนะหนูจุ๋มก็เลยแบบขอนึ่งนะนึ่งข้าวเหนียวก่อนนะแล้วก็ไปผัดนะอารมณ์แบบสไตล์แบบข้าวเหนียวมะม่วงเลยนะมันสุกเร็วมาก
าวเหนียวนะก็ใส่ลงไปโรดโอ้ยนะคะเดี๋ยวล็อกคนนิดนึงนะข้าวเหนียวนี่มันจะดูดน้ำกะทิเข้าไปนะทุกคนอันนี้หนูจุ๋มใช้ไฟอ่อนๆมากเลยนะเพราะว่าไม่อยากให้แบบมันเดือดนะเพราะว่าเดือดแล้วกะทิมันแตกมันอ่ะเพราะว่าพวกขนมเนี่ยมันไม่ควรจะให้กะทิแตกมันนะทุกคนมันไม่เหมือนพวกแบบแกงแบบแกงเขียวหวานแกงอะไรอย่างเงี้ยมันๆแล้วมันจะน่ากินสวยกว่าแต่ขนมไม่ต้องนะทุกคนนี่เราก็ยีนิดนึงโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นข้าวต้มมัดที่หนูจุ๋มได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็นะหนูจุ๋มก็จะวางไว้ให้เขาเย็นก่อนนะคะแล้วก็พอเย็นเสร็จเนี่ยหนูจุ๋มก็จะเอาเข้าช่องแช่แข็งนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราอยากจะกินเนี่ยเราก็เอาออกมาไว้ข้างนอกแล้วเราก็นึ่งอีกทีนะคะก็ใช้เวลานึ่งประมาณ 3-5 นาทีนะเพราะว่าเราก็นะคะนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็ผัดอีกรอบนึงมันก็นะเกือบจะสุกแล้วล่ะอีกนิดนึงนะคะอาจจะสวยบ้างไม่สวยบ้างก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าหนูจุ๋มเนี่ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่กูรูแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นโปรเฟสชันนอลในการทำอาหารนะคะแต่ว่าเรานะคะอยู่นะคะอยู่ต่างประเทศนะบางทีสิ่งที่เราอยากจะกินเนี่ยมันไม่มีขายนะเราก็ต้องทำเองนะคะหนูจุ๋มก็เลยเนี่ยอันนี้นะคะเผื่อใครอยากจะกินนะคะข้าวต้มมัดข้าวต้มผัดนะคะก็ลองดูลองทำนะคะง่ายๆนะก็ถ้าหนูจุ๋มทำได้คุณก็ทำได้นะคะโอเคค่ะทุกคนหนูจุ๋มนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนนะคะถ้าเผื่อใครชอบนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนูจุ๋มด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้หนูจุ๋มขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ